ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของอ้ำสาวสุพรรณคนเก่งของบ้านวันนี้อ้ำจะคว้าทุนไปเปิดร้านขายข้าวเหนียวหมูปิ้งได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจช่วยสาวน้อยคนนี้กันครับคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรคะทำงานโรงงานค่ะทำงานโรงงานถูกต้องไหมใช่ที่โรงงานนี้โรงงานชื่อโรงงานอะไรถามเลยโรงงานไทเซอร์ค่ะไทเซอร์ใช่ค่ะไทเซอร์อะไรทุกอย่างเซอร์เฉยๆเลยไหมเซิงค่ะไทเซิงไทเซอร์ใช่ไหมอยากบอกชื่อโรงงานเพราะว่าโรงงานมีเขาเรียกสวัสดิการที่เจ๋งมากใช่คือถ้าลูกของพนักงานคนไหนเรียนดีได้ทุนเรียนในเทอมถัดไปใช่ค่ะต้องทำผลงานยังไงต้องให้ได้เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไปค่ะหนูเคยต้องจ่ายเงินค่าเทอมไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องจ่ายเลยใช่ค่ะหนูทำได้มากกว่า 3.50 ทุกเทอมเลยเหรอใช่ค่ะปรบมือให้หน่อยพ่อแม่ไม่ได้จ่ายค่าเทอมลูกคนนี้เลยใช่ไหมครับรู้สึกยังไงบ้างที่ได้แบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็จะรักษาความดีนี้ตลอดไปเลย yeah. ขอคุยกับคุณพ่อคุณแม่หน่อยมาอยู่ข้างหลังใครคุยเก่งกว่ากันฮะพ่อคุณพ่อไม่เคยได้จ่ายเงินลูกเลยเป็นไงมันทำให้ครอบครัวไปได้สะดวกขึ้นก็แบ่งเบาภาระในครอบครัวค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยครับอ่าฮะสบายใจไหมได้ลูกสาวคนนี้สบายใจค่ะก็เขาก็เหมือนว่าไงอ่ะเขาทำให้พ่อแม่แบบว่าไม่อะไรนะแบบภูมิใจตลอดอ่ะไม่เคยแบบดื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังอะไรทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่เขาก็ทำหน้าที่ของเต็มที่ขอบคุณมากครับถามหน่อยอะไรทำให้หนูมุ่งมั่นขนาดนี้เพราะว่าอยากได้เกรดดีไปเข้าในคณะที่อยากเข้าค่ะเช่นพยาบาลใช้ทุนเรียนเยอะไหมก็พอสมควรนะคะพอสมควรใช่งั้นมันต้องเริ่มที่ร้านหมูปิ้งของเราก่อนใช่ไหมใช่ค่ะใช้เงินทุนในการเปิดร้านหมูปิ้งสักเท่าไหร่สัก40,000ค่ะสัก40,000หนูจะปิ้งทั้งตัวเหรอคะช่วยแม่ด้วยอ๋อช่วยแม่ด้วยอ๋อมีส่วนหนึ่งช่วยแม่ด้วยโอ้ยร้าน40,000มันปิ้งพร้อมกันทีเดียวทั้งตัวเลยนะฮะหัวร้านมาเลยไปช่วยคุณแม่ใช้หนี้ด้วยรวมๆแล้วอยากได้เงินทุนเท่าไหร่50,000ก็ได้ค่ะ50,000ถามไปถามมาไม่ถามซ้ำแล้วเดี๋ยวยอดมันจะขึ้นเป็นยังไงน้องเบลคะค่ะน้องอ้ําสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะโอ้พูดแล้วหิวหมูปิ้งโอ้โหก็น้องอ้ําเป็นคนที่มีความตั้งใจแบบสูงมากๆเลยค่ะแล้วก็ชอบในความแบบพยายามความมุ่งมั่นของน้องเขามากๆเลยค่ะก็ขอให้ตั้งใจเรียนแล้วก็สู้ๆต่อไปนะคะก็ขอให้ได้เงินทุนไปเปิดร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งตามที่ตั้งใจค่ะแล้วก็ขอให้ได้เป็นพยาบาลอย่างที่ฝันไว้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพร้อมสู้หรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะอ้ำขอ1เพลงต่อหน้าคนทั่วประเทศนั่นคือเพลงกล่อมลูกค่ะจากอ้ำครับโบยบินไปมีความห่วงใยแ
เด็กคนนี้ไม่ได้เคยเป็นแม่ใครไม่เคยสัมผัสความรู้สึกในการเป็นแม่ของลูกสักคนแต่เธอเป็นลูกคนหนึ่งที่ได้สัมผัสว่าความรักของแม่ที่มอบให้ลูกมันเป็นยังไงพ่อเมื่อนะฮะยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากมีคนร้องไห้พร้อมกับผมหลายคนมากในสตูดิโอแห่งนี้มันยอดเยี่ยมมากเป็นไงบ้างครับโอ้ยังไม่อยากให้เพลงจบเลยค่ะยังแบบยังอยากฟังต่ออีกเรื่อยๆเลยค่ะคือแบบเสียงน้องอ้ําหวานมากๆแล้วก็เสียงแบบสะกดคนฟังอะค่ะมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะโอ้โหแชมป์ของเราสู้ๆหน่อยนะคะรอบนี้ก็ขอให้โชคดีค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับเป็นไงครับพี่บีครับผู้หญิงตัวเล็กๆแต่เสียงใหญ่ยืนพูดอยู่ตรงนี้ตัวเล็กๆแต่เสียงใหญ่ผมก็แอบคิดในใจว่าจะเป็นยังไงร้องเพลงเสียงแบบนี้อะไรเงี้ยพอเข้าโหมดของการร้องแล้วก็ถือว่าเป็นคนร้องเพลงเก่งร้องเพลงดีรู้จักว่าเพลงไพเราะต้องร้องยังไงทำเป็นหมดทุกอย่างเลยแล้วก็ลูกคอนี่ไม่น่าห่วงเลยถือว่ามืออาชีพมากๆด้านที่ต้องปรับปรุงน่าจะเป็นเรื่องของคำบางคำที่หนูปล่อยผ่านพูดในฐานะที่หนูเป็นคนร้องเพลงดีไม่อยากให้ปล่อยผ่านจุดเหล่านี้นะครับอย่างเช่นรักไม่มีข้อแม้คำว่ารักไม่มีข้อแม้หนูไม่ได้เน้นมันแต่หนูร้องแค่ปล่อยๆผ่านจึงสามารถเน้นมาได้น้ำหนักลงคำนี้ได้เพราะว่าเล่าอารมณ์มาเรื่อยๆอยู่แล้วคำนี้เป็นคำที่ต้องเน้นหนักลงไปเพื่อที่จะบิ้วอารมณ์เพลงให้มันรู้สึกมันจริงจังมากขึ้นหนูสามารถทำได้แต่วันนี้ก็ไม่ผิดที่หนูไม่เล่นแต่มันรู้สึกว่ามันน้ำหนักมันน้อยไปเลยทำให้เพลงมันแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยมันแข็งแรงน้อยลงนะครับเล็กๆน้อยๆที่จะต้องปรับปรุงแต่ภาพรวมถือว่าเป็นคนที่ร้องเพลงได้ดีมากๆครับขอบคุณค่ะครับเจนี่แอนครับก็ต้องบอกว่าชื่นชมแล้วก็มีความสุขไปกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่ามีคุณลูกที่แบบว่ามีความคิดที่จะแบบช่วยเหลือครอบครัวด้วยอันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับหนูเลยรวมไปถึงวันนี้ที่มาร้องเพลงนี้ให้เราฟังในความที่แบบเราก็คิดเหมือนกับพี่แฟรงค์เลยนะว่าแบบน้องไม่เคยเป็นแม่แต่ทำไมแบบถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยรู้สึกชอบมากเลยอาจจะมีแค่แบบนิดๆหน่อยๆที่บางอันที่มันสามารถทำให้ฮึ่มไปได้มากกว่านี้ในการร้องให้มันได้แบบใหญ่กว่านี้ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถือว่าแค่นี้ก็คือว่าเพราะแล้วก็เก่งมากๆเลยค่ะชื่นชมมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับซึ่งคุณสละครับเห็นภาพรวมทุกอย่างแล้วก็ดีใจกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อยากฝากขอบคุณไปถึงบริษัทที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่นะครับว่าวิธีคิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากนะครับแล้วก็มันน่าจะมีผลดีต่อหลายๆครอบครัวที่เป็นพนักงานในนั้นก็อยากให้หลายๆบริษัทที่มีกำลังมากพอได้อัดยึดเป็นแนวทางนะครับเพราะว่ามีส่วนอย่างยิ่งอย่างอ้ําเนี่ยพอรู้ว่ามีโอกาสจะช่วยเหลือพ่อแม่ทางไหนได้บ้างหนูไม่ดีรอเลยขนาดเขาบังคับว่าต้อง 3.5 นะหนูก็ต้อง 3.5 เพื่อไม่ให้พ่อแม่ต้องจ่ายอันนี้คือหัวใจของลูกสาวที่ประเสริฐที่สุดแล้วลูกทำหน้าที่ดีมากครับ
นอกจากนั้นก็คือวันนี้ทำหน้าที่นักร้องได้สมบูรณ์มากจริงๆรายละเอียดบางอย่างก็อย่างที่พี่พีบอกรู้ว่าเราต้องเติมอะไรบ้างก็แค่นั้นนะนอกนั้นเหมือนกับว่าสิ่งไหนที่ครูอยากจะได้ยินในเพลงนี้หนูทำให้ครูได้ยินครบหมดเลยตอนนี้อยากรู้เรื่องเดียวแชมป์จะทำยังไงเมื่อเจอคู่แข่งแบบนี้ครับรอฟังอยากรู้เหมือนกันรอฟังแชมป์ครับเมื่อแชมป์ต้องเจอกับคู่ท้าสุดหินนางแชมป์3สมัยจะงัดไม้ไหนมาตอบโต้คู่ท้าด่วนเธอจะรักษาตำแหน่งแชมป์ได้อีกสมัยหรือไม่ไปชมกันครับเอ้ยค่ะโอ้ปฏิงานงานหนักใช้ได้นะน้องร้องดีมากน้องร้องดีมากแถมเรื่องราวน้องก็น่าชื่นใจด้วยเนาะใช่เออรุ่นราวคราวเดียวกับลูกสาวใช่ไหมรุ่นราวคราวเดียวกันค่ะปีเดียวกันเลยใช่ไหมคือม .6 เหมือนกันป้าน้อยอยู่ม .5 ค่ะน้อยม .5 อาจจะเรียนเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งใช่ค่ะป้าน้อยเขาอยากเป็นสัตวแพทย์แสดงว่าแววเขาก็ดีถูกต้องไหมค่ะเรียนสัตวแพทย์เนี่ยมันต้องเกรดดีนะแม่นาค่ะเกรดเขาเป็นยังไงบ้างน้องได้ 3.50 ค่ะเอ้ยถ้าทำงานโรงงานนี้ก็ได้ทุนเรียนฟรีแล้วค่ะลูกก็ทำให้เราชื่นใจใช่ค่ะทุกเทอมก็จะมีเกรดมาให้เราได้ยิ้มใช่ค่ะนี่คือแรงใจในการต่อสู้ใช่ไหมใช่ค่ะคือแรงใจที่ดีที่สุดของแม่เลยอยากจะบอกอะไรลูกบ้างอะไรที่ไม่เคยบอกไม่กล้าบอกกันต่อหน้าต่อตาใกล้ๆอยากบอกอะไรลูกบอกเลยใช้ความรู้สึกอย่างเต็มที่ไม่ต้องเขินกันป้าน้อยแม่ฮักลูกเด้อลูกอยากกอดอีหล่าเดี๋ยวแม่ก็คิดฮอดน้องล่ะลูกแม่จะสู้เพื่อลูกค่ะแล้วกลับไปบ้านไปอยู่ด้วยกันเนาะค่ะไปกอดกันทุกวันเลยเนาะไปกอดกันทุกวันเลยครับผมให้กำลังใจหน่อยต้องการกำลังใจเป็นอย่างมากเลยตอนนี้เพราะว่าคู่ท้าดวลทำได้ดีพอสมควรเลยทีเดียว1เพลงเพื่อโต้ตอบเพลงนั้นก็คือเพลงวันที่บ่มีอ้ายค่ะเชิญฟังครับเพราะว่าใจนั้น
ใจบ่ได้อีกเลยหากบ่มีอายคือเก่าใจเหงาคนร่วมฝันสิ้นแรงใจหักอ้ายเพียงนี้ยังทิ้งลงน้องคงหักใครอีกบ่ได้ตราบที่ทุกลมหายใจคือทอดแต่อ้ายนั้นลมหายใจคือทอดแต่อายนั้นขอบคุณค่ะโอ้โหช่างรายการอย่างนี้งดงามมากฮะโอ้โหมันงดงามมากไม่ยอมไม่ยอมสู้อย่างเต็มที่ไม่มียอมโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้โหทำให้การแข่งขันงดงามมากโอ้เป็นไงบ้างพี่เบลโอ้ต้องใช้คำว่ากินกันไม่ลงเลยจริงๆค่ะรู้สึกว่าวันนี้สนุกจังเลยค่ะโอ้โหลุ้นไปกับพี่นางเลยค่ะวันนี้ถือว่าทำเต็มที่แล้วก็สุดยอดที่สุดแล้วค่ะก็ผลจะเป็นยังไงอยู่ที่ท่านคณะกรรมการเลยค่ะวันนี้สู้ๆค่ะสู้ค่ะสู้สู้ค่ะไม่ใช่บอกคนนี้บอก3คนนี้โอ้เป็นไงบ้างครับพี่พีครับเท้าค้างไม่เลิกลายนะแข็งโป๊กแข็งโป๊กแข็งโป๊กโอ้สู้สุดใจจริงครับสมศักดิ์ศรีแชมป์ใช่ครับใช่ซึ่งคือเกินมาตรฐานตัวเองที่ร้องมาทั้ง3เพลงเนี่ยผมชอบท่อนฮุกที่หากบ่มีอ้ายคือเก่าคือสิ่งที่เราอยากได้ยินเหมือนน้องต่ายที่เคยร้องไว้เขาทำได้ทั้ง2รอบเลยนะครับอันนี้คือข้อดีส่วนข้อที่ต้องมาเปรียบเทียบกับน้องอ้ํามันมีอยู่ก็คือมันมีบางคำที่เราอยากได้ยินลูกสะบัดลูกเก็บรายละเอียดของคำท้ายของแต่ละประโยคเนี่ยเราอยากได้ยินเพราะมันต้องเหมือนต้นฉบับอะถ้ามันไม่เหมือนมันต้องมีวิธีการที่ร้องให้เพราะกว่าใช่ไหมครับแต่วันนี้น้องนางเนี่ยเหมือนพยายามแล้วแต่มันก็ยังดูแข็งอยู่มีอยู่ประมาณ4จุดที่เห็นใจเหงาก็เริ่มไหวหวั่นคำว่าเริ่มคำเดียวเนี่ยมันดูแข็งไปจริงๆมันต้องเล่นอะไรอยู่ในนั้นด้วยแต่เหมือนเราพยายามแล้วแหละแต่มันได้แค่นี้กับคำนี้มันก็เลยทำให้เพลงมีจุดบอดในการเล่าในวันนี้เป็นจุดบอดเล็กๆแต่เราต้องการได้ยินแต่ฝั่งนู้นน่ะสิ่งที่เราได้ยินเขาสามารถทำได้แต่เรื่องของอารมณ์เพลงเนี่ยถือว่าแบบเบียดกันมาเลยฮะหนักใจครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอดโอยไปแล้วหนึ่งอดโอยแล้วหนึ่งอันนี้ก็อดโอยเหมือนกันค่ะต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ตั้งแต่เขาร้องมาแอนชอบมากที่สุดเออแล้วรู้สึกว่าเขาถ่ายทอดความรู้สึกของผู้หญิงในเพลงนี้เป็นตัวแทนได้ดีมากคือเล่าเหมือนผ่านตรงนั้นมาจุดนั้นมาจริงๆแล้วแบบมาเล่าให้เราฟังอะไรเงี้ยแล้วแบบร้องออกมาแบบเพลงนี้คือชอบมากๆเลยโดยเฉพาะท่อนฮุกที่โดยเฉพาะประโยคที่ว่าชีวิตคนขัดคนร่วมฝันมันเหมือนสิ้นแรงใจอะไรเนี่ยคือรู้สึกว่าโหถ้าเป็นละครก็คือเป็นละครที่ตีบทดราม่าตรงนี้ได้ดีมากๆเลยอะค่ะคือลำบากใจจริงวันนี้ต้องบอกจริงว่าต้องเลือกใครสักคนนี่กรรมการหนักใจสุดๆเลยค่ะแต่ว่าพี่นางภูมิใจได้เลยว่าพี่นางทำเพลงนี้ได้ดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะเชิญยุสราครับวันนี้นางได้งัดคำว่าท็อปฟอร์มของตัวเองออกมาใช้งานได้อยู่ในจุดที่น่าพอใจมากอย่างเส้นเสียงที่เคยทักว่าไม่แข็งแรงวันนี้เขามาเต็มเลยลูกอารมณ์ลูกความกล้าบ้าบิ่นในการที่จะเล่าอารมณ์ในสถานการณ์ที่โดนกดดันอย่างหนักนางก็ทำได้ดีนะโดยเฉพาะท่อนฮุกและถ้าเทียบกับทุกเพลงที่ร้องมาเนี่ยเพลงนี้ร้องดีที่สุดถ้านางแข่งกับตัวเองวันนี้ชนะขาดนะครับส่วนจุดอ่อนก็ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่
มันยังมีอยู่ก็คือการเก็บรายละเอียดหางเสียงคงเดียวได้หมดไฟสิ้นหวังแต่พอนางร้องคงเดียวได้หมดไฟสิ้นหวังมันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะแต่ความรู้สึกมันต่างกันมากกับลูกเล่นที่แตกต่างกันภาพรวมประมาณนี้ลูกอยากให้ภูมิใจว่านี่คือฟอร์มของคุณแม่คนหนึ่งที่มาจากโรงงานแล้วงัดฟอร์มเด็ดออกมาขนาดนี้น่าพอใจมากแต่อยากให้ไปเก็บรายละเอียดเพิ่มขึ้นมันจะดีมากกว่านี้ซึ่งวันนี้นี่ถ้าเรื่องอารมณ์เหมือนนางเป็นต่อแต่ถ้าเรื่องเป๊ะเหมือนน้องอ้ําก็ไม่เบารอสรุปครับว้าวโอ้สนุกจริงๆฮะโอ้สนุกมากสนุกมากแต่ตอนนี้กรรมการต้องทำหน้าที่แล้วฮะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยสนุกมากครับสำหรับคนดูฮะวันนี้แชมป์3สมัยของเราฮะในที่สุดก็งัดท็อปฟอร์มออกมาได้เพื่อปะทะกับคู่แข่งน่ากลัวฮะน้องอ้ําจากสุพรรณบุรีอาจจะเป็นพลังจากแจ็คพอต 50,000 บาทก็เป็นได้ที่ทำให้แชมป์ของเราเรียกฟอร์มสดกลับขึ้นมาได้นะแต่ดูซิว่าน่าจะพอที่จะผ่านอ้ําไปได้หรือไม่ลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์ฮะกับแมตช์สุดมันแมตช์นี้ใครจะได้ครองแชมป์ไปคะแนนแรกพี่พีเสด็จครับวันนี้น่าจะเป็นอีกแมตช์แห่งความประทับใจฮะเพราะว่าคุณลูกซึ่งมีเป้าหมายเพื่อดูแลครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่มาสู้กับคุณแม่ฮะซึ่งวันนี้ฮึดเต็มที่และผู้ออกนำไปก่อนพี่พีเสด็จมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่อ้ําครับผมเอาเลยคู่ท้าดวลออกนำไปก่อนฮะโอ้โหโอ้โหสถานการณ์แบบนี้ไม่ดีสำหรับแชมป์นะฮะคะแนนต่อไปพี่แอนครับถ้าเป็นชื่อของอ้ํานะจบตรงนี้เลยจบตรงนี้เลยไม่ต้องดูคะแนนจากครูสลาถ้าเป็นชื่อของนางเสมอกัน 1-1 ฮะต้องดูคะแนนสุดท้ายคำตัดสินจากครูสลาพี่แอนซีเรียมมอบคะแนนให้แก่นางครับผมถึงมือศิลปินแห่งชาติจนได้คะแนนตัดสินจากครูสลาครับโอ้โหไม่ใช่แค่การดวลกันที่สุดมันนะการประกาศผลก็สุดมันเช่นเดียวกันลุ้นถึงดาบที่3ดาบสุดท้ายดาบตัดสินคะแนนจากครูสลาคุณวุฒิชื่อที่จะปรากฏต่อไปนี้คือชื่อของแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้และแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับวันนี้นี่ถ้าเรื่องอารมณ์เหมือนนางเป็นต่อแต่ถ้าเรื่องเป๊ะเหมือนน้องอ้ําก็ไม่เบาอ้ําครับผมได้จ้าโอ้ยเป็นยังไงฮะวันนี้เดือดจริงๆใช่ไหมครูคนหนึ่งเล่าอารมณ์ได้ดีมากและเป็นการท็อปฟอร์มในส่วนตัวของเขาก็คือนางส่วนทั้งน้องอ้ําน่ะเหมือนว่าอยากจะได้ยินอะไรจากเพลงนี้เหมือนอ้ําทําให้เราได้ยินหมดเลยมีจุดอ่อนเล็กน้อยมากถ้าครูตอบแทนพี่พีซึ่งเลือกแบบเดียวกันก็คงจะเลือกขององค์รวมองค์รวมในแง่ของเสียงการเก็บรายละเอียดและก็ความเชื่อมั่นบางอย่างในขณะร้องเพลงซึ่งดูเหมือนว่าอ้ํามีส่วนเหลื่อมพี่นางในส่วนนี้ก็เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตมอบชัยชนะนี้ให้กับน้องอ้ําส่วนแม่นางเนี่ยครูเชื่อว่าสิ่งที่ได้มาเจอวันนี้นอกจากได้ทบทวนการร้องของตัวเองแล้วนี่เงินรางวัลที่ได้รับจากตรงนี้นี่น่าจะเป็นก้อนที่วิเศษที่สุดอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของหนูแม้แต่ใช้หนี้ไม่หมดหรืออะไรก็ตามมันน่าจะบรรเทาความทุกข์ในใจได้มากพอสมควร
และที่สำคัญมันจะเป็นพลังสำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งต่อลูกสาวให้เขาประสบความสำเร็จอย่างที่เขาฝันขอให้โชคดีลูกขอบคุณค่ะพี่นางฮะจบการแข่งขันด้วยตำแหน่งแชมป์3สมัยรับเงินทุนจากโลแลนด์ในธุระกลับบ้าน 75,000 บาทขอบคุณแม่สำหรับบทเพลงของเราครับพักผ่อนกับทีมงานได้เลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะไปลุ้นกันเลยกับวงล้อเงินทุนจ้าวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนด์เนทูราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์ใหม่ไปเท่าไรดีเฉลยออกแรงหน่อยมันไม่ได้เบาหวิวในทีวีนะมันออกแรงกันใช่ไหมอีกสักทีนึงเอาล่ะแชมป์คนใหม่เกิดขึ้นแล้วฮะต้องการเงินทุนไปเปิดร้านหมูปิ้งเพื่อรันการศึกษาของตัวเองการส่งท้ายปีดีจังเลยเป็นแชมป์สมัยแรกสะสมไปก่อนจากโลแลนในธุระมูลค่า20,000 บาทจ้าถือว่าเริ่มต้นได้ดีฮะวันนี้ขอบคุณศิลปินรับเชิญคนพิเศษของเราฮะเบลนิพาดาค่ะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามตลอดปีที่ผ่านมาวันนี้วันสุดท้ายวันส่งท้ายปีเก่าแล้วนะฮะพบกับเรื่องราวของนักสู้ทุกคนเวทีได้เหมือนเดิมปีหน้า6วันต่อสัปดาห์วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กระดวนเพลงชิงทุนวันนี้บ๊ายบายปีเก่าสวัสดีปีใหม่จ้าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนว